กามายกแข้งไทยคนนี้มีความเก่งใกล้เคียงดิโอโก้คุณซื้อกิเลนพยองยกย่องธีรธรบุญมาทันเป็นแข้งไทยที่มีระดับใกล้เคียงกับดิโอโก้หรือซันโตอเล็กซานเดียกามาคุณซื้อของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีกชี้อุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คไซด์จากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของไทยและเป็นผู้เล่นระดับท็อปใกล้เคียงกับดิโอโก้หรือซันโตอดีตกองหน้าตำนานของบุรีรัมย์โดยคุณซื้อทัพกิเลนพยองเปิดใจผ่านไลน์อินสตาแกรมของมาริโอยูรอฟกี้ในรายการ The 20 Talk ว่าอันดับแรกเลยผมชอบบุคลิกของธีรธรตอนผมมาเมืองไทยแรกๆมีแต่คนบอกว่าเขามีอารมณ์ร้อนแต่ผมกับเขาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเขาเป็นผู้เล่นที่สร้างเกมจากแดนหลังขึ้นมาแดนหน้าได้ดีคนหนึ่งเลยเขาทำได้ดีเวลาถูกคู่แข่งไล่บีบกดดันเขาเคลื่อนที่ตลอดเวลาเขารู้หน้าที่แล้วเวลาว่าตอนไหนควรจะขยับไปช่วยเพื่อนสมัยเล่นที่บุรีรัมย์ผมมักจะวางให้เขาเป็นตัวหลักทางฝั่งซ้ายเขาไม่เสียบอลง่ายๆสามารถเติมเกมได้ตลอดเวลาเขามีจุดเด่นสามารถปั้นเกมได้เขาอ่านเกมตลอดและมีลูกฟรีคิกที่เฉียบคมด้วยผมคิดว่าเขาคือผู้เล่นระดับท็อปใกล้เคียงกับดิโอโก้หรือซันโตเขาคือผู้เล่นไทยที่เก่งที่สุดทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จก็เพราะเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขารู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเขาคือผู้เล่นที่อยู่ในระดับสูงจริงๆสำหรับธีรธรบุญมาทันตอนนี้ค้าแข่งอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึกเจลีกโดยเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย